สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับนักธุรกิจไลฟ์ x นะครับโดยผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนักธุรกิจเปาอินนะครับแมจะพูดซะเต็มยศเลยนะครับจริงๆก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยตรีดรนักธุรกิจเปาอินนะครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่นะครับการวิเคราะห์นะครับเนื้อหาสาระความรู้ที่น่าสนใจขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่ติดตามชมวันนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะประมาณ1สัปดาห์แล้วครับ ที่เราได้ทํารายการนี้ขึ้นมาแล้วก็เชื่อว่ารายการนี้จะเป็นรายการที่เป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านนะครับสวัสดีคุณทิวาทิพย์ทับกรุงนะครับสวัสดีคุณจิ๊บนะครับสวัสดีคุณบุ๋มนะครับคอรามอคนรักมิกนะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะฮะสวัสดีคุณนกนะครับอยู่ที่สุราษฎร์ธานีก็เข้ามารับชมด้วยสวัสดีคุณสิวพรนะครับคุณหม่อมสิวพรวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าหัวข้อนี้ นะครับเป็นหัวข้อที่เป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์ครับนะฮะเมื่อวานนะครับเราพูดคุยกันในส่วนของ HR นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของแบรนดิ้งอ้าโทษครับไม่ใช่แบรนดิ้งครับเป็นเรื่องของเจนนะครับแต่ละเจนนะครับมสวัสดีครับคุณหมอมสิวพรนะครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับก็ทักทายนเข้ามานะครับใครมีคําถามในระหว่างที่เราพูดคุยกันก็สามารถถามมาได้เลยนะครับในช่วงแรกนี้ถ้าใครเข้ามาแล้วแชร์ได้เลยนะครับแชร์ได้เลยนะครับ คำพูดที่เราเคยได้ยินกันอย่างนะฮะมากมายนะครับก็คือคําว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งนะครับคำพูดนี้เกิดขึ้นมาประมาณเมื่อประมาณ2518ปีที่แล้วครับโหนานไหมครับ2,518ปีที่แล้วนะครับสวัสดีครับคุณหนึ่งะครับจากที่นิดาสุราษฎร์นะครับ2518ปีก็คือ500ปีก่อนคริสต์กาลนะครับสวัสดีคุณนกครับ ซุนวูนะครับหรือที่ฝรั่งเรียกกันว่าซันซูนะครับซุนวูหรือซันซูนะเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูว่าในส่วนของฝรั่งนะครับเขาเขาใช้คำว่าอะไรนะครับนี่ฮะคนไทยเราเรียกกันว่าซุนวูนะครับแต่ฝรั่งนะครับเรียกว่าซันซูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะอ่านหนังสือสวัสดีครับสวัสดีหลายๆท่านที่เข้ามาเลยนะครับ ถ้าเราอยากจะอ่านหนังสือนะครับให้เราอ่านว่าซันซูนะครับถ้าเป็นภาษาไทยคือซุนบูหนังสือเล่มนี้นะครับหรือตำราพิชัยสงครามซุนบูนี้เกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีสามก๊กนะครับเกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะมีการรวบรวมราชวงศ์ฮั่นนะครับเรียกได้ว่าเป็นตำราพิชัยสงครามฉบับปรามจาร์แล้ะครับถ้าจะพูดถึงปรามจาร์ของเล่าปีนะครับปรามจาร์ของโจโฉ ปรามาจารา์ของอใครล่ะครับคงเบ้งนะครับก็ต้องบอกว่าก็คือซุนบวู่คนนี้ล่ะครับเขาบอกว่าถ้าใครจะอ่านสามก๊กนะครับต้องเข้าใจคงจื้อถึงจะเข้าใจหลักศาสนาหลักลัทธิหรือแนวคิดที่เป็นสิ่งที่ยึดถือและปฏิบัติของคนจีนในสมัยนั้นแต่ถ้าใครอยากจะเข้าใจตำราพิชัยสงครามที่ใช้ในสมัยนั้นและจวบจนสมัยนี้ต้องนะครับอ่านตำราพิชัยสงครามซุนหวู่ซึ่งซุนหวูนี้คือใครครับ ซุนวูคือนักกลยุทธ์และเป็นแม่ทบกนะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้ประชาการทหารบกนะครับของแคว้นวูนะครับแคว้นวูในสมัยนั้นเนี่ยก่อน3ก๊กอีกนะฮะแคว้นวู่เขาสู้กับแคว้นชูนะครับแคว้นวูเนี่ยเป็นแคว้นที่มีขนาดเล็กค่อนข้างมากนะครับนะเป็นแคว้นที่มีขนาดเล็กนะครับมีกําลังพลทหารเนี่ยนะครับประมาณ33,000ื่นานายครับโอ้ไม่เยอะเลยนะครับ 33,000ื 33, ่นสานายในขณะที่แคว้นชูนะครับซึ่งมีพื้นที่อนาเขตนะฮะและประชากรที่มีจํานวนมากเลยละครับมีกําลังทหารอยู่ประมาณ1น0 0 0แกว่านายครับเรียกได้ว่ามากมายมหาศาลถ้าเป็นจํานวนทหารเนี่ยแคว้นหูนะครับที่ซุนบูนะครับเป็นผู้วิชาการหันบกนั้นจํานวนน้อยกว่ามากครับ แต่หลักการของพิชัยสงครามซุนบูนะครับหรือที่หนังสือหลายๆเล่มนะครับตีพิมพ์ออกมาที่ชื่อว่า The Art of War นะครับ The Art of War ก็เรียกได้ว่าได้อธิบายอย่างชัดเจนว่าจะทำอย่างไรเล่าที่จะทำให้คนจำนวนน้อยสามารถเอาชนะคนจำนวนมากคนที่อ่อนแอกว่าสามารถชนะคนที่แข็งแกร่งกว่า น,นี่คือหลักการที่สําคัญของซุนหวู่ครับสวัสดีคุณยอดนะครับแหมคุณยอดนะบางคร้าก็มา,าพูดคุยกันด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็พิมพ์เข้ามาเราก็พูดคุยสบายๆนะครับสบายๆส,สวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามานะครับหลักการวิชัยสงครามซุนหวู่นั้นเขียนไว้ทั้งหมด13บทเมื่อประมาณ2อ1 8อปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับหลักวิชัยสงครามซุนหวู่หลักที่เราเคยได้ยินอย่างมากเลยนะฮะก็คือ รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับถ้ารู้เขารู้เราถูกไหมครับแต่ถ้าเราจะมาฟังภาษาอังกฤษจ,จริงๆผมต้องผมต้องอธิบายฝั่งนี้ครับว่าถ้าจะแปลให้ตรงตัวจากคำตำ,ตำราพิชัยสงครามซุนวูเขาบอกว่า k no w your enemy k no w yourself นะ <c oughs> and in a hundred battles you will never be in peril นะครับ <c oughs> ผมจะเขียนให้ดูนะครับนี่เป็นหลักการที่สำคัญนะฮะแล้วก็จะได้ไม่เข้าใจกันคลาดเคลื่อนนะครับเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกว่าโนอะไรครับ อโน่อายูเอร์เอนิมเห็นไหมครับก็คือต้องเข้าใจคู่ต่อสู้นะครับ and no นะครับ yourself นะครับ no w yourself นะครับ and นะครับ in a hundred battle นะครับ battle you will never be in peril นะครับแปลเอาแบบตรงตัวเลยนะครับก็คือ นะครับถ้ารู้รู้เขาและรู้เราในการศึกทั้งร้อยครั้งนะครับคุณจะไม่มีวันที่จะตกอยู่ในพยันตรายใดๆครับไม่ได้แปลว่าจะชนะนะครับไม่ได้แปลว่าจะชนะแต่จะไม่ตกอยู่ในพยันตรายครับคือไม่แพ้นั่นเองครับนี่คือหลักการที่สําคัญของตำราพิชยษสงครามซุนหวูที่เราควรจะต้องเข้าใจอีกประการหนึ่งก็คือ avoid what is strong นะครับ attack what is weak กล่าวก็คือให้หลีกเลี่ยงจุดแข็งของคู่ต่อสู้แต่ให้นะครับแสวงหาจุดอ่อนคู่ต่อสู้แล้วโจมตีตรงนั้นนี่คือหลักการของพิชยายางครมสุนหูที่ใช้น้อยชนะมากอ่อนชนะแข็งนะครับเพราะฉะนั้นหลักการที่สําคัญของตําราพิชัยางครมสุนหูนั้นมีความคล้ายคลึงและเหมือนกันกับสวอตแอนอลิซิสนั่นเองครับเพราะหลักการของสวอตแอนอิลิซิสนั้นคือการแสวงหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็ภัยคุกคามนั่นเอง SWOT ซึ่งเดี๋ยวเราจะมากล่าวกันนะครับเพราะฉะนั้นอีกหลักหนึ่งประการที่สำคัญของตำราพิชัยสงครามอซุนวู่นะครับก็คือหลักที่เรียกว่า holistic perspective ครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายนะครับนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้นะฮะเราจะได้สาระความรู้ดีๆไปเลยนะครับเป็น holistic ครับกล่าวคือเขาจะทําความเข้าใจองค์รวมของสถานการณ์ครับเขาจะไม่ดูรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง นะครับเป็นรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งมองอะไรเป็นภาพรวมเป็นโฮลิสติกสวัสดีคุณกุรวีนะครับเข้ามาแล้วก็ทักทายแล้วก็ยืมแชร์ด้วยก็จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับคือหลักการที่สําคัญก็คือโฮลิสติกนะครับเพรสเปคทีฟก็คือเข้าใจภาพรวมทีนี้เราจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าหลักการสงครามหรือหลักการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการช่วงชิงทางธุรกิจทางรัฐศาสตร์หรือจะเป็นการแข่งขันกีฬาก็ตามนะครับ เราจะสังเกตเห็นว่าศาสตร์ในซีกโลกตะวันตกครับศาสตร์ในซีกโลกตะวันตกมักจะเน้นมุ่งเน้นในการสอนที่มีลักษณะของการแข่งขันโดยการประทะหรือการยึด Market ตแชร์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นหลักการที่เป็นพี่ชัยสงครามซุนบูนั้นอาจจะเน้น Wallet Share เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องนะครับขอบคุณครับคุณยอดแชร์ได้เลยครับ จะเกี่ยวข้องกับเชิงของมาร์เก็ตติ้งด้วยนะครับถ้าเราจะสามารถนํามาใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตําลาพิชัยสงครามซุนวูนะครับอาซุนวูนะครับเขาเน้นนะครับมีลักษณะนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นการใช้อ่อนชนะแข็งนะครับอ่อนชนะแข็งในขณะที่ตะวันตกนะครับในซีกโลกตะวันตกเวสเทิร์นนะครับนี่เวสเทิร์นอันนี้ของเราเนี่ยอีสเทิร์นนะครับอันนี้เน้นลักษณะเหมือนกับการเล่นหมากลุกครับ เชสครับในขณะที่ตำราพิชัยสงครามซุนหวูนั้นจะเหมือนกับไชนีสโกะครับอ่ามันคืออะไรครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในส่วนของฝั่งซีกโลกตะวันตกนั้นหลักการเชิงกลยุทธ์ถ้าไปศึกษาดีๆครับเหมือนกับมากรุกไม่มีผิดครับในขณะที่ซีกโลกตะวันออกก็คือตำราพิชายสงครามซุนหวูเน้นการ เดินเกมเดินหมากเหมือนหมากร้อมหรือโกะครับนะฮะชนีสโกะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยละครับแล้วมันต่างกันอย่างไรละครับสวัสดีนะครับคุณนีสวัสดีคุณโอ้หลายๆท่านเลยนะครับที่เข้ามานะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมแชร์นะฮะขอบคุณมากฮะแล้วก็มีคําถามถามมาเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาพักดื่มเครื่องดื่มเล็กน้อยเนี่ยเราจะได้ตอบคาถามถูก เพราะฉะนั้นเรามาดูคุลลักษณะของสิ่งสองสิ่งครับสิ่งแรกที่เรากําลังศึกษาอยู่ก็คือหมากรุกครับหมากรุกเนี่ยมีลักษณะเป็นเช่นไรครับเราจะสังเกตดูว่าหมากลุกเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นตารางแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นหมากแต่ละตัวเนี่ยเต็มกระดานหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมครับเป็นการต่อสู้กันระหว่างสองคนฝ่ายนู้นกับฝ่ายนี้โอเคไหมครับระหว่างฝ่ายนู้นกับฝ่ายนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของอของหมากรุกก็คือการค่อยๆนะครับทำลายล้างทีละตัวของฝ่ายข้าศึกจนกระทั่งไปถึงหัวหน้าแล้วยึดนะครับอำนาจจากหัวหน้าเรียกได้ว่าต้องกวาดล้างพวกตัวเด็กๆก,ก่อนละครับกวาดล้างตัวเด็กๆให้หมดก่อนแล้วจึงสุดท้ายไปปิดจ็อบที่หัวหน้านะครับนี่คือหลักการของอหมากรุกซึ่ง มีหลักของการใช้ทรัพยากรอย่างมากมายมหาศาลเรียกได้ว่า In-Efficiency ครับถ้าเรากล่าวในเชิงของเ,อเขาเรียกว่า In-Efficiency ก็คือไม่มีอะไรครับประสิทธิภาพครับ In-Efficiency บัตร e อะไรครับโอกาสที่จะเป็น Effective หรือมีประสิทธิผลก็คือบรรลุเป้าหมายนั้นสูงครับนี่คือหลักการของหมากรุกครับซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นอของซีโลกตะวันตก ในขณะที่โกะครับหรือเกมหมากล้อมครับโกะที่เป็นเกมของชาวตะวันออกของเราที่ชอบเล่นหมากล้อมกันเราสังเกตเห็นว่าโจโฉก็เล่นหมากล้อมกับลูกชายก็คือโจโผีนะฮะเกมโกะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างยิ่งครับเพราะเกมโกะเป็นลักษณะที่มีตารางการเดินเป็นไงครับว่างเปล่าครับเริ่มต้นจากตารางการเดินที่ว่างเปล่าแล้วก็มีถ้วยอยู่สองถ้วยนึกออกไหมครับซึ่งมีหมากอยู่ในเนี้ยเต็ไมไปหมดเลย ใครก็ตามนะครับอธิบายอัติกาติกาของเกมโกก็คือว่าใครก็ตามที่วางหมากหรือตัวหินเนี่ยลงไปในกระดานน้อยที่สุดแต่สามารถยึดครองดินแดนหรือเทเรทอรี่ที่อยู่ในตารางนี้นะครับให้ได้มากที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการนะครับของเกมโกก,กับหมากลุกเนี่ยนะครับหรือเชสเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับเพราะหมากลุกเป็นเรื่องของการทําลายล้างทีละตัวนะครับ เน้นการกำหนดแรงกิ้งที่ชัดเจนก็คือมีการกำหนดโครงสร้างของระบบขององค์การอย่างชัดเจนครับกล่าวคือคนแต่ละคนทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนี่คือหลักการนะแล้วอย่าไปก้าวไกายหน้าที่ของชาวบ้านเขานี่คือหลักการของเชสหือหมกลุกนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวตัวมา้าตัวเ,เรือตัวอะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่สามารถเดินอาจจะบางตัวเดินเฉียงบางตัวห้ามเดินเฉียงบางตัวให้เดินตะแคงอะไรก็แล้วแต่ ห้ามออกนอกกรอบเด็ดขาดนี่คือระบบโครงสร้างที่เป็นไฮรักี้ที่ชัดเจนผิดกับในส่วนของเกมโกะครับไม่มีโครงสร้างเลยครับถ้าเปรียบเทียบปัจจุบันเรียกว่าสตาร์ทอัพแล้วครับนี่คือการต่อสู้แบบสตาร์ทอัพคือการกระจายแบบฮิตแอนด์รันเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่า,าแล้วประเทศที่ใช้สิ่งเหล่านี้คือใครนะครับเราย้อนกลับไปดูนะครับย้อนกลับไปดูในสงครามเวียดนามชัดเจนมากครับสงครามเวียดนามหรือเวียดนามวอร์นะครับ มีการเดินเกมมากรุกหนึ่งประเทศมีการเดินเกมโกอีกหนึ่งประเทศผมให้เวลา5วินาทีครับช่วยพิมพ์ม,มาทายครับว่าใครเป็นคนเดินเกมหมากรุกครับช่วยหน่อยฮะมีสหรัฐอเมริกากับมีประเทศเวียดนามครับเวียดนามเหนือลองทายสิครับว่าใครที่เป็นคนเดินเกมหมากรุกครับระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับกับ เวียดนามเหนือครับลองทายครับลองพิมพ์เข้ามาครับนะฮะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมแชร์ขอบคุณนะครับคุณถ่ายที่นี้นะฮะเนื้อหาแน่นๆมากๆเลยโอ้ขอบคุณมากเลยคนที่เดินเกมหมากลุกนะครับคือสหรัฐอเมริกาครับในสมัยนั้นนะครับนะฮะนายพลที่โด่งดังมากเลยนะครับก็คือพลเอกนะครับวิลเลียมนะครับพลเอกวิลเลียมเวสต์มอร์แลนนะครับ เป็นผู้บัญชาการกองกําลังทหารที่เข้าไปรบในสงครามเวียดนามในสมัยนั้นครับสงครามเวียดนามคือสงครามตัวแทนนะครับที่เป็นการต่อสู้ระหว่างโลกของประชาธิปไตยและโลกอีกโลกหนึ่งที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยสหรัฐอเมริกาใช้ยุทธวิธีบอมบาดครับจากเครื่องบินครับโอ้เป็นไงครับใช้ย,ยุทธวิธีบอมบาดาเครื่องบินเรียกได้ว่าค่อยๆกวาดล้างยึดทีละเมืองสองเมืองเมืองสองเมืองค่อยๆกวาดล้างขยายอํานาจโดยการยึดทีละเมืองสองเมืองนั่นคือลักษณะ ของการเดินหมากลุกถูกไหมครับแล้วค่อยๆเจาะเข้าไปแล้วยึดครองอํานาจให้ได้สู้กับเวียดนามเหนือนะครับเพื่อเอาชนะให้ได้ในขณะที่กองทัพของสหรัฐแม้จะมีอาวุธที่เข้มแข็งกองกําลังจํานวนมากมายมหาศาลครึ่งล้านนะครับบุกเข้าไปในครึ่งล้านเริ่มแรกในประชาชนให้การสนับสนุน80%ของประเทศเวียดนามดูเป็นประเทศที่เล็กๆครับ ไม่สามารถที่จะใช้ย,ยุทธวิธีหมากรุกได้แต่เวียดนามใช้ยุทธีแบบเกมโกะซึ่งก็คือหลักการทางวิชัยสงครามซุนหวูนั่นเองครับใช้วิธีฮิตแอนรันใช้วิธีหมากล้อมครับคือไม่เอาไปปัะท้าตรงๆนะครับก็คืออยู่รอบๆอยู่ใกล้ๆศัตรูครับฆ่าศึกละครับแต่ไม่ยอมบุกเข้าไปจนกระทั่งฆ่าศึกเผลอจึงฮิตแอนรันนี่คือยุทธวิธีแบบหมากล้อมหรือน้อยชนะมาก แล้วสำคัญที่สุดของหลักการของเกมโกก็คือต้องเซอร์ไพรส์ครับจู่โจมครับคือบุกเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวคือจู่โจมใครชอบก็ไล่ลรล้วล้วครับเลิฟรูล้วว้าวรูลๆแล้ะครับเ,เป็นกำลังใจของเริ่มมาแล้วครับนะครับของนี่หมายถึงว่า are, อารมณ์ที่มีความสุขในการที่จะพูดคุยครับเพราะฉะนั้นนะครับเวียดนามไม่แพ้สหรัฐอเมริกาครับเห็นไหมครับ ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับด้วยในคำพูดที่บอกว่า k no w your enemy k no w yourself and in a hundred battles you will never be in peril ก็คือไม่รู้เขารู้เราจะลบสักร้อยสมรภูมิเนี่ยก็ไม่มีวันตกอยู่ในอันตรายแต่ไม่ได้แปลว่าจะชนะนะครับไม่ได้แปลว่าเวียดนามชนะสหรัฐอเมริกาไม่ได้ทําลายล้างสหรัฐอเมริกาในประเทศเวียดนามใต้นะครับตอนนั้นนะครับที่จะสําเร็จครับในดินแดน,นเวียดนามใต้นะครับ mm hmm. ดังนั้นครับ นะฮะ,ะไม่ใช่ประเทศแล้วครับเป็นดินแนดนเวียดนามใต้แต่สิ่งที่ประเทศเวียดนามในขณะนั้นมีความพยายามที่จะทาคืออะไรครับคือหลักการหนึ่งของตําราวิจัยสงครามซุนหวูครับก็คือนะครับการทําให้นะครับ,กรนะรบเกิดความโกลาหลในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองครับสังเกตดูว่าสหรัฐไปบุกที่ประเทศเวียดนามถูกไหมครับกองกําลังสหรัฐอยู่ในเวียดนาม แต่สิ่งที่เวียดนามกาลังทําคือพยายามพยายามพยุงสถานการณ์ในในประเทศโดยการใช้วิธีแบบหมากล้อมแล้วทหารสาหรัฐตายเป็นจํานวนมากครับทําให้เกิดความโกลาหลในประเทศสหรัฐอเมริกาครับเป็นไงครับเกิดการชุมนุมประท้วงเกิดการชุมนุมบอกว่าอย่าลบอีกเลยเลิกลบเธอทําให้เกิดเขาเรียกว่า Start with military นะครับเ,เริ่มต้นด้วยทางการทหาร แต่จบลงด้วยคันเมืองครับคือไม่มีทางที่จะชนะทางการทหารได้เลยครับแต่ว่าไปเสร็จที่การเมืองครับก็คือในประเทศเนี่ยเ,เรียกได้ว่าสื่อก็ตีแพรนะครับเ,เรียกได้ว่าประชาชนก็ไม่ให้การสนับสนุนเพราะว่าหลายคนก็ไปตายแล้วครับแม้ว่าอัตราการเสียชีวิตจะเป็นสิบต่อนหนึ่งหมายความว่าเว,วียดนามนะครับเขายอมเสียชีวิต10บคนนักขณะนั้นนะครับดังที่ข้อมูลที่ได้มาสหรัฐเสียชีวิตแค่คนเดียวเขาก็ยอมโอ้ตอนนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือยุทธวิธีที่เรียกได้ว่าเอาชนะโดยการใช้กลยุทธ์ของซุนหวูนะครับครั้นนี้เราจะสังเกตเห็นว่ากลยุทธ์ของซุนหวูนะครับตำราพิชัยสงครามซุนวูนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็เพราะว่าเขามุ่งเน้นในการที่จะป้องกันนะครับไม่เข้าไปจู่โจมจุดแข็งของศัตรูครับก็คือเรียกได้ว่า,า avoid the the strength ก okay. so anyway, ็ค anyway, ือก็หล <though> so, you know? ีกเลี่ยงจุดแข็งแต่แสวงหาจุดอ่อนนะครับซึ่งกลยุทธ์ในการแสวงหาจุดอ่อนของคู่ต่อสู้หรือคู่แข่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในเทปต่อในในการไลฟ์ต่อไปนะครับวันนี้ขอขอสงวนไว้ก่อนยังไม่บอกนะฮะเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับนะเคล็ดวิชาบางอย่างในการที่จะทํำยังไงที่จะรู้ว่าคู่แข่งเนี่ยเขามีจุดอ่อนตรงไหนนะครับมีวิธีไม่ยากหรอครับที่จะกระตุ้นตรงนั้นนะครับ ดังนั้นนี่นะครับสวัสดีครับคุณเรินครับเข้ามาแล้วก็ทักทายกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะคุยว่าความเชื่อมโยงนะฮะร,ระหว่างระหว่างตำราพิชัยสงครามสุนบูก็คือการแสวงหาจุดอ่อนแล้วก็รู้ถึงจุดแข็งซึ่งนั่นก็คือ sword analysis ครับนะโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดกันว่าเอ๊เพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้ตรงนั้นได้แล้วจะสามารถที่จะรบร้อยครั้งแล้วก็ไม่มีวันตกอยู่ในอันตราย เราต้องเข้าใจการทำสวอตที่ถูกต้องครับจริงๆแล้วสวัสดีครับจีครับจริงๆแล้ว s วอตเนี่ยโอ้เรียกได้ว่า,าพวกเราก็คงจะคุ้นเคยแล้วครับใครๆก็เข้าใจใช่ไหมครับว่า s วอตเนี่ย S ย่อมาจากสเตรงถูกไหมครับก็คือจุดแข็ง W ย่อมาจาก w e a k n e s s คือจุดอ่อน O คือ u n i t y นะครับคือโอกาสและทีคือ h r e a t นะครับก็คือ อะไรครับัยคุกคามเรารู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรคําถามก็คือว่าแล้วตกลงเนี่ยเราใช้สวอตได้ดีที่สุดแล้วหรือยังเราเข้าใจสวอตได้อย่างลึกซึ้งหรือยังเพราะว่าถ้าเราเข้าใจสวอตเนี่ยเราจะสามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ได้เป็นอย่างดีนะครับคนที่เป็นคนพัฒนาคิดค้นและพัฒนาสวอตขึ้นมาก็คือมิสเตอร์อัลเบิร์ตฮัมฟรีย์นะครับ่าโปรเซอร์อัลเบิร์ตฮัมฟรีย์นะครับเขาคิดค้นสวอตขึ้นมานะครับโดย เพื่อมาประเมินสถานการณ์ครับสวอตเนี่ยหลายคนถามว่าอาจารย์ใช้ประเมินบุคคลหรือใช้ประเมินองค์การหรือว่าใช้ประเมินสถานการณ์ก็ต้องบอกว่าสวอตใช้ในการประเมินหน่วยวิเคราะห์หรือ Unit of Analysis ครับคำถามคือว่าเรายูนิตออฟอนาลิซิคืออะไรล่ะก็แล้วแต่เราสิครับถ้าเราบอกว่าเราจะวิเคราะห์สวอตตัวเราเรานี่แหละคือหน่วยวิเคราะห์ของตัวเราง่ายๆเ,เองครับอีซีมาก นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำสวอตเนี่ยแบบดั้งเดิมเนี่ยเราก็มักจะทำยังไงครับสมมุติเราเข้าที่ประชุมเราก็มักที่จะ,ะวาดตารางแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เขียน S W O แล้วก็ T นี่คือหลักการทำสวอตแบบง่ายๆแต่ใครจะทราบล่ะครับว่าถ้าเราประชุมส่วนใหญ่ตั้งโตะรู่ตัว,ตวยูใช่ไหมครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างโยนไอเดียเข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปให้เต็มเนี่ยครับอันนี้คือการทำสวอตที่น้า เรามัดระวังเป็นอย่างยิ่งแหะครับเพราะอะไรครับหลักการหนึ่งในการศึกษานะครับและหลักการหนึ่งในการวิเคราะห์เขาเรียกว่าให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังสิ่งที่เราเรียกกันว่าอะไรครับกาเ b a e นะครับกาเบ a อะไรครับไอ้ไทยครับกาเ b a อ e in าเบ b a e อะไรครับไอ้ไทยกาเ b a เ e out โอเคไหมครับ g a r b a อ e in garbage out แปลว่าถ้าเราใส่ข้อมูลที่ผิดเข้าไปออกมาก็เป็นอะไรครับแม้ว่าจะวิเคราะห์ได้ดีก็เป็นขยะนะครับเป็น garbage นั่นเองเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีครับแต่ที่แย่ที่สุดก็คือ garbage in gospel out ก็คือนําขยะเข้ามาแล้วพอประมวลผลหรือวิเคราะห์เสร็จเป็น gospel out อันนี้น่ากลัวมากนะครับ garbage in gospel out นะครับนี่ฮะ garbage in แล้วมาเป็นอะไรครับ g o ปลเอาโอ้โหนี่น่ากลัวมากครับคือกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพยายามทำแล้วครับแม้ว่าเอาข้อมูลขยะเข้ามามาวิเคราะห์เรียบร้อยเสร็จปุ๊บออกมาโอ้ของดีนี่รีบเอาไปทําเลยรีบเอาไปนะฮะเอาไปไปปฏิบัติเลยนะโยบายเนีเบยเอาไปปฏิบัติเลยโอ้โหแย่เลยนะครับนี่คือลักษณะที่ผิดพลาดก็คือข้อมูลตรงนี้นะครับถ้าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่เป็นเกรดหรือว่าข้อมูลที่ยอดเยี่ยม ตรงนี้ออกมาโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยต้องรีบไปปฏิบตัติรีบไปทำเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญในการวิเคราะห์นะครับในการวิเคราะห์สวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็ขอให้มีความสุขก็พิมพ์เข้ามานะครับผมก็กําลังชมพวกท่านอยู่ด้วยนะครับถ้าพวกท่านพิมพ์เข้ามาก็จะดีใจสวัสดีคุณหยงนะครับสวัสดีขอบคุณครับแหม นะครับชอบก็ไลค์รัวๆเลิฟรัวๆแล้วครับนี่คือหลักการที่ทําสวอ์อันดับแรกที่สําคัญก็คือว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ใส่เข้าไปนั้นต้องเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ในการบรรลุเป้าหมายหรือวิชั่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะทําสวอตให้ดีให้ถูกต้องอันดับแรกที่เราต้องกําหนดก็คือวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายก็ได้ครับว่าเราหรือหน่วยงานเราต้องการเป้าหมายอะไรหลังจากนั้นจึงจะมาใส่ swot เข้าไปที่สอดคล้องกับการบรรลุ เป้าหมายหรือถ้าเป็นวิกเนสหรือเทรดอะไรที่ขัดขวางเป้าหมายนี่ถึงจะเรียกว่าการทําสวอตที่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอะไรไม่เกี่ยวอย่าใส่เข้าไปมันทําให้ควายเขวะนะครับนี่คือหลักการของการทำสวอตแอนาลิซิสครับนอกจากนี้แล้วนะครับถ้าเราจะอัปเกรดการทำสวอตไปสู่การทำแอดวานซ์สวอตก็คือการทำสวอตแนวใหม่แบบโมเดิรสิ่งที่สวอต แบบดั้งเดิมยังทําไม่ได้คืออะไรครับให้ทายครับคือการจัดลําดับความสําคัญหรือ prioritization ครับโอ้ใส่เข้าไปนึกออกไหมครับอ้าวเป็นยังไงล่ะเรามาดูกันนี่อ้าววาดเลยใส่สเตย์เอาข้อหนึ่งเอาข้อหนึ่ง,ง,อองก็จุดแข็งข้อ2ก็จุดแข็งข้อ3าก็จุดแข็งแล้วตกลงอันไหนมันแข็งที่สุดนะครับอะไรคือจุดแข็งที่สุดครับ งงเลยครับเพราะว่าเราบอกว่าเราต้องการใช้จุดแข็งของเราให้เป็นประโยชน์อ้าวแล้วของฝ่ายตรงข้ามล่ะ Weakness ล่ะเป็นยังไงใส่เข้าไปปุ๊บเป็นไงครับโอ้ยไม่รู้อันไหนเป็นจุดอ่อนที่สําคัญที่สุดที่ควรจะต้องโจมตีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือความผิดพลาดอย่างหนึ่งของสว o t แบบเบสิกหรือปกติธรรมดาครับเราจึงมาแนะนำว่า Advanced SWOT หรือ S ว o t ที่เป็นลักษณะที่เป็นแบบ แอดวานซ์ซึ <c oughs> ่งผมไปศึกษาที่อเมริกามาก็อยากจะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเราเนี่แหละครับถ้าใครยังไม่ทราบก็จะรู้สึกว่าโอ้ผมได้ได้ได้มอบความรู้อะไรดีๆจากสาหรัฐอเมริกาที่ได้นํามานําเสนอให้กับทุกท่านแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่กันแล้วให้กําลังใจกันเพราะฉะนั้นก่อนที่ผมจะอธิบายหลักการสําคัญตรงนั้น <c oughs> ผมมาอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าการจัดลําดับความสำคัญมีความสําคัญอย่างไรครับยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าสมมุติว่า <c oughs> ร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับนะฮะมีกาแฟสามประเภทอันดับแรกคือมีมอคค่าตัวที่สองเป็นอเมริกาโนโอเคไหมครับอเมริกาโนและตัวที่สามเ,เป็นลาเต้นะครับเป็นลาเต้มีกาแฟสามชนิดแล้วสามชนิดเนี้ยคุณชอบสมมุติว่าคุณชอบทั้งสามชนิดเลยในขณะที่นะครับกาแฟที่เป็นอมอกค่านะครับนะฮะ กาแฟที่เป็นโทษครับมอคค่าเนี่ยราคาสมมุติว่า80บาทนะครับกาแฟที่เป็นอเมริกาโน่เนี่ยราคา60บาทและกาแฟที่เป็นลาเต้เนี่ยราคาหนึ่งบาทโอเคไหมครับราคา100บาทแล้วสมมุติว่าวันนั้นคุณพกเงินไปในกระเป๋าทั้งหมด120บาทสมมุตินะครับโอเคไหมฮะสมมุติว่าพกเงินไป120บาทคําถามคือคุณชอบทั้ง3อย่างเนี่ย คุณจะเลือกอันไหนโอ้เป็นไงครับคุณจะเลือกซื้อกาแฟอะไรครับระหว่างมอคค่านะครับระหว่างมอคค่านะครับระหว่างอเมริกาโน่แล้วก็ลาเต้ครับคุณจะเลือกตัวไหนครับคุณจะเลือกได้ก็ต่อเมื่อคุณทราบว่าคุณชอบอะไรที่สุดถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณชอบอเมริกาโน่ที่สุดนะครับมากกว่ามอคค่า แล้วก็มากกว่าลาเต้เพราะฉะนั้นคำตอบคือคุณจะเลือกอะไรครับคุณก็ต้องเลือกอเมริกาโน่ถูกไหมครับสำคัญนะครับเพราะถ้าเราเข้าใจว่าเขาชอบอะไรหลักการปกติของมนุษย์เป็นไงครับจะต้องเลือกสิ่งที่ตัวเองชอบที่สุดก่อนดังนั้นหลักการก็เช่นกันของการทำสวอต การทำสวอตคุณต้องเข้าใจสมมติว่าคุณทำสวอตของคู่ต่อสู้ S W O T เขามีวิกเน e สาข้อคุณต้องทราบก่อนนะครับว่าจุดอ่อนของเขาข้อไหนที่เป็นจุดอ่อนที่แรงที่สุดที่แรงลองลงมาและก็เป็นจุดอ่อนที่เบามากเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วการกำหนดกลยุทธ์หรือการใช้ นะครับกลยุทธ์ต่างๆย่อมเกิดผลดีมากที่สุดนี่คือหลักการทำสวอตแบบ a d v a านซที่เกือบจะ a d v a านซมันยังมี a d v a านซกว่านี้อีกนะครับแต่นี่คือหลักที่สำคัญคือคุณต้องสามารถที่จะกำหนดลำดับความสำคัญของแต่ละส่วนได้โอเคไหมครับมีคำถามไหมครับ ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะฮะที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับ mm hmm. อเมริกาโน่ชอบอเมริกาโน่กันเยอะเลยนะครับแหม mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราะจะาศึกษาต่อนะครับว่าจะพัฒนา d v v n n e e ์สวอตได้อย่างไรสิ่งที่พวกเราจะต้องอดําเนินการพิจารณานะครับก็คือเราจะต้องสามารถที่จะดีคอมโพสหรือการแยกย่อยออกมาคุณลองคิดดูผมยกตัวอย่างนิดนึงผมยกตัวอย่างนิดนึงนะครับ สมมุติว่าคุณจะเป็นเป็นเชฟอ่าโอเคสมมุติว่าคุณคุณอยากเป็นเชฟนะครับคุณอยากเป็นเชฟเห็นไหมครับคุณอยากจะเป็นเชฟสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณต้องปรุงอาหารให้อร่อยและที่สําคัญกว่านั้นคือคุณต้องมีเชฟสเปเชียลคือคุณจะต้อง create อาหารใหม่นะครับ create new เมนูถูกไหมครับ ซึ่งการสร้างนะครับเมนูอาหารใหม่ขึ้นมาเนี่ยโอ้มันสำคัญมากจะทำได้อย่างไรครับสมมุติคุณบอกว่าคุณจะทำกะเพราโอเคไหมสมมุติว่าคุณจะทำกะเพรากะเพราเป็ดโอเคไหมครับกะเพราเป็ดสมมติสมมตินะขอบคุณมากครับที่ชื่นชมนะครับใครชอบก็แชร์นะครับใครกับคนที่คุณแคร์ แล้วผมก็จะมีความสุขแล้วขอขอบคุณด้วยในการาได้ถ่ายทอดความรู้ด้วยกันกระเพราเป็ดถ้าทําง่ายๆทําไงาครับคุณก็ไปซื้อเป็ดที่เขาย่างมาแล้วก็ได้เอาสมมติอันนี้เป็ดย่างคุณก็ไปซื้อข้าวที่เขาหุงมาแล้วคุณก็ไปซื้อกระเพราที่เขาทอดมาแล้วคุณก็ไปเอากระเทียมมาด้วยแล้วหลังจากนั้นคุณก็ใส่เข้าไปในกระทะแล้วคุณก็ผัด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  พริกไทยโรยจึกจึกจึก,ก,ก,กคุณบอกทดาดดนี่คือกระเพราเป็ดของฉันคุณคุณพูดอด่างกันได้ไหมครับโอ้ยากมากเลยนะครับหิวเลยในะช่ไหมหิวกระเพราเลยการที่จะทําให้เมนูนี้เป็นเมนูสุดพิเศษและอร่อยที่แตกต่างทําอย่างไรครับคุณต้องคุณต้องอย่างไรครับคุณต้องไป ย่อยหรือดีคอมโพสนะครับคือพูดง่ายว่าคุณจะไม่เอาข้าวที่เขาหุงมาแล้วไม่เอาเป็ดที่เขาย่างมาแล้วคุณต้องดีคอมโพสนั่นหมายความว่าคุณจะต้องรวมสเตร t จกับวิกเนสเข้าด้วยกันก่อนครับคุณต้องผนวกเข้าด้วยกันครับกลายเป็นอินเทอร์เนลคอมโพเนนต์หรือปัจจัยภายในคุณจะต้องละลายทุกอย่างออกไปให้มันเป็นการละลายหมดเลยนะครับเมื่อคุณละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะครับหลังจากนั้นทำไงครับคุณก็เริ่มมาวิเคราะห์ว่าอันไหนที่สําคัญเป็นปัจจัยภายในอันไหนที่สําคัญที่เป็นปัจจัยภายนอกนะครับสิ่งที่เป็นปัจจัยภายในนะครับก็คือ,อคุณลักษณะหรือ,อค h a r a c t รอคุณลักษณะหรือ Internal คุณลักษณะหรือคุ a หรอคุัคุณลักษือครคัคุกออรค ริสติกโอเคไหมครับคุณลักษณะภายในตัวอย่างเช่นถ้าเป็นองค์การก็เป็นเรื่องของอความสามารถของพนักงานนะครับภาวะผู้นําของผู้บริหารนะครับสภาพคล่องทางการเงินนะครับความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรก็ตามเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายให้ใส่เป็นตัวแปรหรือตัวชี้วัดเป็น i n t e r อร์ Component โอเคไหมฮะ นั่นคือขั้นตอนแรกในการทำสวอตแบบแอดวานนะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นทำไงครับหลังจากนั้นคุณก็ทำเป็นตารางลักษณะนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือ Internal Component ที่1ที่2ที่3คุณก็ใส่ไปว่าคืออะไรหลังจากนั้นก็เป็น Impact Rating แล้วก็ Score นะฮะคุณต้องใส่ว่าไออิมเฟอร์เน o คอมโพเนตเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยคุณลักษณะอย่างเช่นเ,เป็นหน่วยงานที่ดั้งเดิมมีชื่อเสียงเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรที่เก่งอะไรเงี้ยใส่เข้ามาให้ครบแล้วคุณก็บอกว่าระดับ Impact หรือระดับที่มันจะสำคัญต่อการที่จะบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเป้าหมายนี้อยู่ในระดับใดคุณก็ใส่ค่าสกอร์ตรงนี้ลงไปของ Impact หลังจากนั้นคุณก็มาพิจารณา р a t i ติ นะครับวันนี้จะพูดให้ฟังคร่าวๆก่อนวันหลังถ้ามีโอกาสจะมาพูดละเอียดนะครับเพราะวันนีเ้เราพูดกันมาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับเรตติ้งหมายความว่าเมื่อพิจารณาแล้วหน่วยงานหรือองค์การของคุณเป็นยังไงครับหน่วยงานหรือองค์การของคุณมีคุณลักษณะนี้ในทิศทางที่เป็นสิ่งที่เป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเป็นบวกคือดีถ้าเป็นลบคือไม่ดีคุณก็ใส่เข้ามาว่าเป็นบวกหรือเป็นลบหลังจากนั้นนำสองค่านี้มาคูณกันได้ค่าสกอร์ตรงนี้ สกอร์ตัวไหนที่เป็นบวกเป็นจุดแข็งสกอร์ตัวไหนที่เป็นลบเป็นจุดอ่อนแค่นี้เองครับนี่คือหลักการของการทำแอดวานซ์ SWOT ที่เป็น i n t e r อร์ Component เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราจะสามารถทำสว o t ได้อย่างละเอียดมากและสามารถไล่เรียงแ a n งกิ้งหรือลำดับความสำคัญของแต่ละสเตร็งและ w วิ n e s s ได้อันในส่วนของปัจจัยภายนอกคือออป o ปอเรตี้กับเรก็คือในส่วนของ โอกาสและอุปสรรคก็ทําเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าตัวตารางตัวนี้ก็เปลี่ยนไปนะครับนิดนึง external component ตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับกระแสเทคโนโลยี uh, megatrend aging society ใส่เข้ามาอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเราเป็นกระแสที่พุ่งเข้ามาหาเราเราก็กำหนดว่ามันมี Impact อย่างไรระดับใดและมีเทรนด์ซีหรือมีพาวเวอริตโอกาสเท่าไหร่เอามาคูณกันเป็นสกอร์ อันไหนที่เป็นตัวบวกมากๆเป็นโอกาสมากๆอันไหนที่เป็นลบมากๆเป็นอุปสรรคมากๆและนั่นแหละครับก็คือหลักการทำ d v a n e e w a t c h ที่ได้ทั้ง internal กับ External นะครับตรงนี้มีคำถามไหมครับวันนี้เราคุยกันไปปลายมีวิชาการเล็กน้อยนะครับคงไม่อธิบายไล่เรียงรายละเอียดมากมายนะครับแต่หวังว่าทุกคนคงจะได้แนวคิดอย่าลืมครับอย่างที่บอกตำราพี่ชัยสงครามซุนบู มุ่งเน้นในเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่น้อยเรียกว่าหลักของประสิทธิภาพหรือ resource efficiency เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เรียกได้ว่าตําน้ำพิกละลายแม่น้ำถือว่าไม่ใช่หลักของนักกลยุทธ์แห่งโลกตะวันออกผมอยากจะยกคำพูด <c oughs> นะครับผมอยากจะยกคำพูดของคนคนหนึ่งนะครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไปนะครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไปคนคนนั้นนะครับก็คือ เบโซสนะครับเจฟ f เบโซสซึ่งเป็น CEO ของบริษัท amazon.com หรือที่คนไทยเรียกว่า amazon.com ขอบคุณครับคุณศิวิภาสขอบคุณทุกคนคุณอาชิตขอบคุณคุณชิสุพงศ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจฟเบโซสนะครับเจฟ f เบโซสซึ่งเป็น CEO ของ amazon มีผู้สื่อข่าวคนหนึ่งครับถามก็ครับถามว่า what do you think about the competition from the giants ดูปาอีกครั้งนะครับดูปลายครั้ง What do you think? What do you think about the competition from the giants? ก็คือคุณรู้สึกอย่างไรกับการแข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการของอีโคซิสเตมเพราะบริษัท Amazon.com เป็นผู้นำด้านอีโคซ s สเต็มถูกไหมครับมีขายอุปกรณ์มีขายหนังสือมีขายอิเล็กทริกอะไรมีขายเต็ไมไปหมดเลยก็ยังมีบริษัทยักษ์ใหญ่อื่นผู้สื่อข่าวถามว่าคุณรู้สึกอย่างไรในการแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ เจฟเบโซสซึ่งเป็น CEO หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท uh, amazon.com กล่าวว่า "Frankly, I'm not concerned about the giants, but I'm concerned about two guys in the garage." แปลว่าอะไรครับ "Frankly, I'm not concerned about the giants. I just concerned about two guy s working together in the garage." เขาไม่สนใจหรือไม่กังวลใจกับองค์กรขนาดใหญ่หรอกครับแต่เขากังวล คนสองคนที่ทำงานอยู่ในโรงรถครับโอ้ยเป็นไงครับเพราะความอุ้ยอ้ายขององค์การที่มีจำนวนคนจำนวนมากจะแต่งตั้งโยกย้ายขยับโน่นขยับนี่โอ้เป็นเรื่องปวดหัวเพราะฉะนั้นเขาไม่กังวลใส่ใจกับองค์การขนาดใหญ่อย่างนั้นหรอกครับมันเรียกว่า red t a p แต่เขากังวลใจกับสตาร์ทอัพหรือคนสคนที่เป็นนักคอมพิวเตอร์หรือนักคิดนักการตลาดเนี่ยที่ทำโดยใช้รีซอาที่ราคาถูก ในขณะที่เขาใช้ทรัพยากรราคาแพงคุณลองคิดดูสิครับนี่คือล้มช้างนะครับนี่คือล้มช้างเพราะฉะนั้นหลักของตำรายวิจัยสงครามซุนหวูเข้ามาตอนนี้ถูกต้องกับเวลาครับเพราะเทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆสิ่งนะครับความการหายไปของบริษัทยักษ์ใหญ่จำนวนมากธุรกิจจำนวนมากที่เคยคิดว่ารุ่งเรืองก็ อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่กลายเป็นธุรกิจที่มีเป็นสตาร์ทอัพหรือขนาดเล็กกลับอยู่รอดจำนวนหนึ่งเพราะใช้ทุนน้อยแต่สเกลได้ตัวอย่างเช่นนะครับคนที่ขายของออนไลน์อาหารแล้วเป็นไงครับมอไซมารับแล้วไปต่อนี่ครับคือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำ business model เปลี่ยนแปลง business model เป็นจำนวนมาก แล้วใครที่สามารถรู้ได้ท่านเท่าทันและได้อย่างทันท่วงทีคนนั้นคือคนที่ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ครับเพราะฉะนั้นครับนะฮะถ้าท่านมีโอกาสนะครับอย่าลืมครับมาชมรายการเยอะๆนะครับถ้ามีโอกาสผมก็จะมาแนะนําเพิ่มเติมวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับตามสเกจู่ครับสวัสดีครับรารีสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับยูสวัสดีครับสวัสดีครับ วัสดีวยกันครับ